สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแกงเห็ดฟางใส่ผักหวานป่าแซ่บๆนัวๆน้ำปลาอร่อยสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเห็ดฟางนะคะได้มาแล้วค่ะเราก็จะนำมาตัดเศษดินออกให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาผ่าครึ่งนะคะหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการได้เลยถ้าดอกใหญ่มากเราก็จะผ่า3ผ่า4นะคะถ้าดอกเล็กเราก็จะผ่าครึ่งนะคะหรือหั่นเป็นชิ้นยังไงก็ได้ค่ะตามที่เราต้องการเลยนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็จะนำเห็ดไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีทำแกงเห็ดฟางค่ะตั้งกระทะนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำย่านางสูตรเข้มข้นลงไปค่ะวันนี้ใช้อยู่ที่700 ml นะคะใส่ลงไปตามด้วยตะไคร้ทุบ2ต้นนะคะพริกแดงตำหอมแดงตำพอหยาบๆใส่ลงไปความเผ็ดก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยค่ะตามด้วยเห็ดฟางที่เรานำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะล้างเสร็จแล้วเราก็นำมาใส่หม้อไว้ค่ะสุดท้ายเลยนะคะก็จะใส่พริกอ่อนลงไปค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นก็แกงต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เห็ดของเราสุกดีค่ะสำหรับเห็ดของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงรสกันเลยนะคะปรุงรสด้วยชูรสน้ำปลาน้ำปลาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็ชิมรสชาติตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะพอรสชาติของเราได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วค่ะต่อไปเราก็จะใส่ผักหวานป่าลงไปจากนั้นก็จะแกงต่อสักประมาณ1นาทีเพื่อให้ผักสุกดีนะคะพอผักหวานของเราสุกดีแล้วนะคะสุดท้ายเลยเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยใบแมงลักค่ะใส่ลงไปคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ปิดแก๊สยกออกตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีทำแกงเห็ดฟางใส่ผักหวานป่าแซ่บๆนัวๆน้ำปลาอร่อยสุดยอดเลยค่ะก็เป็นเมนูกับข้าวแบบง่ายๆบ้านๆอร่อยๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ